ครับสวัสดีครับช่วงนี้กอ็อยู่กับผมครูอาร์มกับวิดีโอบล็อกตอนที่5นะครับในหัวข้อ c ค m p e r s t a เตทิปไทยนะครับ EP ที่5นะครับกับเรื่องของการอัปเดตนะครับ3.8.6นะครับแคมเปอร์เนี่ยได้ทำการอัปเดตล่าสุดเลยนะครับสังเกตเห็นอะไรวิ่งที่มุมซ้ายมือไหมฮะอ่า นั่นก็คือจูเนอร์นะครับนั่นก็คือจูเนอร์ในลิกเมนเจอร์3.8.6นะฮะในส่วนของลิกเมนเจอร์บน PC แล้วก็ o iOS iOS นะครับฟุติดนะครับก็คลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับเพียงแต่จะมาบอกเพราะว่าเวลาที่เราอัปเดตปุ๊บเนี่ยบางท่านอะ่ะมันก็ขึ้น ตรงนี้โชว์ให้เลยแต่บางท่านไม่ขึ้นนะครับทำยังไงนะครับวิธีการก็คือเราเข้าไปที่โปรไฟล์ตรงนี้ครับกดคลิกหนึ่งที่นะครับมันจะมีว่าโชว์จูเนอร์แล้วก็ Follow จูเนอร์หมดสวิตช์ออนเดเวินะครับเราก็ตอนแรกเนี่ยที่ตอนแรกเนี่ยมันผมของผมก็ไม่มีแบบนี้นะผมก็ไปกดโชว์ปุ๊บเนี่ยมันถึงมันถึงขึ้นนะครับแต่ว่าผมจะต้องไปติ๊กตัวนี้ออกด้วยนะฮะตอนแรกอะเพราะว่ามันมันไม่มีนะครับตอนนี้ก็ใช้ได้ปกติละ นะเนี่ยก็คือช่วงนี้รู้สึกว่าเคมเปอรจะมีการอัปเดตบ่อยขึ้นนะครับบ่อยขึ้นเพื่อที่จะสร้างเขาเรียกว่าความสะดวกสบายให้กับ User ผู้ใช้นะครับแล้วก็ตัวเพลเยอร์ Player ด้วยนะครับที่มันยังมีบั๊กอยู่บางอย่างนะครับก็ทางเคมเปอรก็ใส่ใจแล้วก็นะครับปล่อยอัปเดตนะครับข้อแก้ไขมาให้เราได้ อัปเดตกันอยู่เรื่อยๆนะครับนี่แหละก็เลยเป็นเป็นช่องทางที่ดีแล้วก็ฝากไปถึงนะครับผู้ใช้นะครับเคมเปอร์นะครับผมบอกเลยว่าประสบการณ์ที่ใช้มันติเอฟเฟกมาเนี่ยผมมองว่าตัวเคมเปอร์ค่อนข้างจะมีประโยชน์หลากหลายครับแล้วก็เรื่องเนื้อเสียงเรื่องอะไรพวกนี้นะครับถ้าเราเข้าใจการใช้งานของมันนะครับปุ่มเปุ่มที่ มีให้นะครับคือครบแล้วนะครบมากๆเลยแหละบอกเลยว่าเราสามารถแอไซด์ได้อิสระมากนะครับจากแต่ก่อนที่ผมยังไม่รู้นะพอดีว่าผมไปเจอ,อเว็บหนึ่งเป็นเป็นช่องหนึ่งอะ่ะของของชาวต่างชาติแล้วเขาตั้งตั้งปุ่มปุ่มอื่นอย่างเช่นปุ่มรูเปอร์ปุ่มจูเนอร์เนี่ยให้ให้กลายเป็นคอนคอนโทรลอย่างอื่นนะครับซึ่งผมก็เพิ่งทราบนะครับตั้งแต่เล่นมาเนี่ยผมยังไม่ได้เข้าไปดูในรายละเอียดเชิงลึกของตัวเครื่อง นะครับซึ่งในรีดเมเนเจอร์มันไม่ได้แจ้งไว้ทั้งหมดในรีดเมเนเจอร์น Manager, เนี่ยฟังก์ชันบางอย่างมันมันไม่ได้มันไม่ได้บอกทั้งหมดนะครับมันไม่ได้บอกเราทั้งหมดว่าจะมีค่าปรับค่าอะไรยังไงนะฮะเนี่ยมันก็ไม่ได้บอกเราทั้งหมดฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันอยู่ลึกๆล,ล,ลงไปที่อยู่ในตัวเครื่องมันก็มีอยู่นะครับการแอดไซน์ปุ่มให้เราใช้งานได้แบบกว้างๆเลยนะครับ าบางท่านอาจจะทราบแล้วนะคนที่ใช้มามาก่อนหน้านั้นนะครับสิบปีหรือ12ปีอะไรก็ว่าไปนะครับแต่บางท่านใช้มานานแล้วแต่ก็ยังไม่ทราบถึงฟังก์ชันพวกนี้ด้วยนะครับซึ่งเคมเปอร์เขาก็ทำมาให้ครบพร้อมสรบจริงๆนะฮะร,รวมไปถึง Signal Chain ตรงพวกนี้เนี่ยมันทำมันมันทำอะไรได้ได,ได้ได้หลากหลายมากนะครับแล้วก็เชื่อว่าอนาคตเนี่ย ไม่แน่นะครับเราอาจจะใช้สามารถใช้แอมคู่ได้ด้วยซ้ำนะครับเออเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้นะครับหลายๆท่านจะไม่จะไม่ทราบนะครับในเรื่องของ p a พาราเรลแพ a พา l าเ l ลแพ h เดี๋ยวเราจะมาอธิบายกันไปทีละอย่างทีละอย่างนะแต่คลิปนี้ผมอยากจะอวดแค่ตัวเนี่ยฮะแ,แค่ตัวจูนเนอร์เฉยๆที่เขาอัปเดตมาให้ใหม่ล่าสุดนั่นเองนะครับโอเคครับยังไงก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่องกูอามนะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้กับูอามได้มาสร้างคลิปให้ความรู้แบบนี้นะครับเพื่อ,อผู้ใช้ผู้เล่นแคมเปอนะครับแล้วก็ผู้ที่สนใจด้วยนะครับผมยังไงก็เดี๋ยวติดตามในคลิปหน้าจะมีอะไรมานำเสนอช่วงนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ